โอเคถามต่อเมื่อคืนนี้ครับเวลาทำความเพียรสายฟ้าเวลาผมอยากให้มาไม่มาเวลาทำปกติก็มาเองหลายครั้งเขาจะมีฐานแต่อยู่ห่างเราแต่สายฟ้ามาใกล้เราขอความคิดเห็นลุงหน่อยนะลองดูนะครับคุณโอเคคุณอะไร JACK หรืออ่านว่าไงนะโอเคลองฟังนะครับเมื่อคืนนี้ลุงมันจะตอบว่าเพราะสายฟ้ามาวนใช่ไหมมาวนรอบตัวเราผมบอกว่าดีมากๆเลยนะนะเดี๋ยวมันจะเป็นถามมาอีกช็อตเนี่ยมันขาดการให้หายยังไงเนี่ยผมไม่ได้อ่านนะเพราะว่ามันถูกเวลาไล่ลงก่อนพอดีมั้งมันขาดมันกระปิดกระเปิดมันแล้วกระปิดแล้วก็เปิดก็แปลว่าก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าสิ่งเหล่านี้บางทีมันมาให้เรารู้ให้เราเห็นเพียงพอเป็นพื้นฐานเอ้ยเป็นกำลังใจให้เราฝึกต่อทำต่อไปได้ผมไม่ทราบว่าไปขาดตอนอะไรก็ตามทีในการในชีวิตประจำวันเนี่ยจึงทำให้ไอ้เจ้าสายฟ้าที่มันมาวนรอบกายหายหนีแบบกระปิดกระเปิดตรงนี้ต้องบอกว่าเชื่อว่านะการปฏิบัติตัวเองเนี่ยมันไม่เข้มข้นไม่รัดกุมมันก็เลยหลุดให้หายก็น่าเสียดายหรือเป็นไปได้ครับถ้ามีครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์คนนั้นไม่สามารถควบคุมให้กับเราได้หรือถ้ามีครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์คนนั้นไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองช่วยเราได้ก็เป็นไปได้ต่อมาก็บุญเราไม่เพียงพอที่จะรักษาศีลนั้นไว้ได้คำว่าบุญเราก็แปลว่าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราด้วยนะเกิดขึ้นทําขึ้นมาอะไรแต่เช้าปากท้องตัวเองนะครอบครัวสามีภรรยาเมียหรือว่าพ่อแม่เราก่อนนะไอ้เรื่องอื่นมันจะมากมันก็เลยทําให้เราหย่อนในการปฏิบัติให้สืบเนื่องต่อเนื่องอาการที่วันก็เลยขาดให้หายแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดโอเคนะมันอยู่ในกรอบนี้หรือไม่ประการใดถ้าเป็นลุงก็วินิจฉัยตามนี้นะสิ่งนี้จริงๆนั้นนะฮะถ้ามันได้จริงๆนะฮะมันจะเซตอัพเข้าไปร่างกายหรอเซตอัพเข้าเลยเหมือนกับยิงอะไรยิงธนูเข้าหาตัวเลยเนี่ยอยู่กับตัวเราเลยแบบนั้นเนี่ยมันไม่มาวนเวียนวนเวียนก็ทําให้เราได้อะไรพลังตัวเนี้ยมาวนเวียนทําให้เราขบคิดพิจารณาดีเว้ยเข้าใจเว้ยมันก็หล่อหลอมเราได้แต่ถ้าหาก็เหมือนยิงลูกธนูเข้าไปเป๊กเข้าไปในผิวหนังเราอยู่กับเราเลยครับได้เลยครับแบบนั้นโอเคไหมได้เลยแบบนั้นไม่มีถอดถอนเลยได้แบบโอ้โหสุดยอดมหากาลเลยนะครับโอเคนะครับว่าสายฟ้าแลบที่ว่านะครับนะสายฟ้าโอเคได้ครับหวังว่าคงจะพอเวลาแชร์ก็ใช้ได้นะคุณโอเคครับต่อไป